สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบเสียงเบส2ตัวนะครับเบสที่ผมจะมาทดสอบคือเบส Epiphone Thunderbird นะครับจะเป็นรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรคือเป็นรุ่น Active คือรุ่นใส่ฐานนะครับกับอีกรุ่นนึงเป็นรุ่น Passive นะครับหรือว่า Thunderbird Classic นะครับซึ่งเป็นเบสไม่ใส่ฐานนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทียบกันดูนะฮะว่า2รุ่นนี้เนี่ยเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับทุกอย่างผมจะตั้งไว้แฟลตนะครับแบบกลางหมดเลยนะครับแล้วก็ปิกอัพเนี่ยเปิดเต็มทั้งคู่เลยฟังเสียงแบบกลางๆที่สุดของเบสทั้ง2ตัวนี้นะครับเบสตัวนี้เป็น Epiphone Thunderbird Classic นะครับก็คือเป็น Passive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มแล้วก็โทนนะครับผมแล้วปิกอัพตัวนี้เป็นปิกอัพของ Gibson นะครับเดี๋ยวผมจะปรับทุกอย่างไว้กลางๆนะครับเพื่อฟังเสียงแบบกลางๆของเบสตัวนี้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบแบบเล่นตามกระเดื่องก่อนนะฮะคราวนี้ลองดีดรัวๆดูฮะคราวนี้ลองใช้ปิกดีดดูนะฮะนี่เราก็ได้ฟังเสียงของเบส2รุ่นนี้เปรียบเทียบกันแบบจ่าๆแล้วนะครับผมว่าเนื้อเสียงมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ชอบนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ